องราวของอดีตสามารถนำมาเป็นบทเรียนให้กับปัจจุบันได้ผมเชื่อครับว่าความสามัคคีของคนไทยยังคงอยู่ไม่แตกต่างไปจากเดิมแม้ว่ายุคสมัยของสงครามจะจบไปแล้วก็ตามภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปะไทยที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความเชื่อในพระพุทธศาสนาของคนยุคเก่ารวมไปถึงยังเป็นบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดโดยผ่านงานศิลปะทุกวันนี้นะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดหลายแห่งเริ่มลบเลือนเสื่อมไปตามกาลเวลาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการทำงานของคนกลุ่มหนึ่งในการต่อลมหายใจให้กับภาพจิตรกรรมฝาผนังเหล่านั้นครับนี่คือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากกลุ่มงานอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมติดที่กรมศิลปากรพวกเขาเดินทางมาที่วัดปราสาทจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยียวยาอาการชำรุดของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุร้อยกว่าปีเหล่านี้จุดเด่นของงานจิตรกรรมที่นี่คือการลงพื้นด้วยชาติและฉลุลวดลายปิดทองการต่อลมหายใจให้กับงานชิ้นนี้ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนอย่างมากครับการทำความสะอาดงานจิตรกรรมคือสิ่งแรกที่ต้องทำใช้แปรงขนอ่อนนุ่มปัดฝุ่นเบาๆจากนั้นนำกระดาษทิชชู่แปะลงไปที่ผนังและใช้แอมโมเนียประคบไม่ให้สัมผัสกับภาพโดยตรงเพื่อให้ฝุ่นละอองที่เกาะแข็งอยู่อ่อนตัวลงและซับออกได้ง่ายถ้าคราบสกปรกไม่ออกใช้สำลีพันปลายไม้ชุบอะซิโตนเช็ดอีกครั้งจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่ประคบน้ำอีก 4-5 ครั้งเพื่อทำความสะอาดสารเคมีออกให้หมดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเคลือบด้วยกาวที่ผิวหน้าเพื่อป้องกันฝุ่นทำให้ลวดลายเห็นชัดเจนขึ้นและปกป้องให้อยู่ได้นานครับหัวใจของงานอนุรักษ์คือการรักษาของเก่าไว้ไม่ต่อเติมจนบทบังความงดงามของงานจิตรกรรมเดิมและนั่นก็คืองานที่ท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและความละเอียดอ่อนอย่างสูงเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามข่าวสารดีๆจากทางรายการกันครับร่วมล้ำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปางระหว่างวันที่28มีนาคมถึง1เมษายน2551เพื่อสืบสานประวัติศาสตร์เมืองลำปางโดยเดินทางผ่านรถไฟและรถม้าพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีตนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิถีชีวิตประวัติศาสตร์เมืองลำปางและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางโทร054-318-809 054-221-813ถ้าท่านผู้ชมมีข้อแนะนำและติชมรายการติดต่อได้ตามที่อยู่นี้เลยครับติดตามรายการพิพิธเพลินแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าและท่านผู้ชมจะรักการเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้นสวัสดีครับความรู้ขอเพียงลองปัจจัยและมองดูเพื่อเรียนรู้อย่างรื่นรมและเจอนาดาวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยสร้างสีสันสู่สังคมทั้งเล่นและทั้งเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยินดีให้ความรู้ลองปัจจัยและมองดูเพื่อเรียนรู้อย่างรื่นรมและเจอหน้าดาวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยสร้างสีสันสู่สังคมทั้งเล่นและทั้งเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะชอบ